ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะชาวเน็ตเตือนซาร่าคาซิงกินี่หยุดเล่นโซเชียลหลังโพสต์ตัดพ้อกลางโซเชียลจากกรณีศิลปินหนุ่มชื่อดังอย่างไมค์พิรัตได้เดินทางเข้ามาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในคดียื่นคำร้องขออนุญาตปกครองบุตรร่วมกับซาร่าเพื่อขอศาลพิพากษาเป็นบิดาหรือชอบธรรมของกฎหมายโดยนักแสดงหนุ่มได้ร้องขอเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรใช้อำนาจปกครองเพื่อมีสิทธิ์ในตัวน้องแม็กซ์เวลล์ลูกชายล่าสุดทนายสาวซาร่าก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเอาไว้ว่าสิ่งที่เครียดและเสียใจมากที่สุดตอนนี้คือน้ำนมหดพยายามหลอกสมองและจิตใจว่าตนเองไม่เป็นไรเราสบายดีเราโอเคยิ้มสิหัวเราะสิร่าเริงสิแต่ร่างกายแสดงออกมาเห็นได้ชัดมีใครสามารถให้คำแนะนำการกู้น้ำนมให้หน่อยได้ไหมคะสงสารลูกสาวอยากให้กินนมแม่เหมือนตอนลูกชายขอความกรุณาอย่าต่อว่าในพื้นที่ของซาร่าไปต่อว่าตามเพจอื่นเถอะค่ะคือยังไงมันก็ผ่านตาได้อ่านอยู่ดีในพื้นที่ของเราขอพื้นที่ของซาร่าได้ใช้ชีวิตปกติเป็นแม่ทำหน้าที่แม่ซาร่าชอบเป็นแม่รักการเป็นแม่ซาร่าอยากเลี้ยงลูกด้วยสุขภาพจิตที่ดีขอร้องจริงๆเห็นแก่ลูกของซาร่าด้วยการซ่อนความรู้สึกตัวเองว่าไม่เป็นไรมันเจ็บปวดก่อนที่ชาวเน็ตจะเข้ามาคอมเมนต์แนะนำว่าสาวซาร่าหยุดเล่นโซเชียลก่อนอาทิเม็ดขนุนต้มสิคะน้ำนมพุมากๆทานน้ำอุ่นทั้งวันค่ะสาระต้องนอนพักผ่อนเยอะๆและหยุดเสพข่าวหยุดโซเชียลดูแลตัวเองและโฟกัสที่การเป็นแม่พอแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเป็นบทเรียนบทหนึ่งบางทีการที่ไม่แก้ปัญหาไม่ทำอะไรเลยอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุด